ดีครับร้านเพชรประดับยนต์ครับวันนี้อยู่กับ Civic FK นะครับวันนี้ก็ปี2018ครับติดมีกล้องกลางระยะด้านหน้าด้วยครับตัวนี้นะก็มีพับกระจกด้วยนะฮะปักตรงเลยนะฮะตัวนี้มีล็อกครับกระจกพับครับก็ตัวนี้ปลดล็อกจะยังไม่กานะฮะจนกว่าจะเข้าไปสตาร์ทรถนะครับเพราะว่าตัวนี้ปักตรงเลยนะฮะตารถแล้วก็จดจากกลางออกนะครับลดอาการใช้การกลางของกระจกบ่อยเกินไปนะครับบางทีเราหยิบของเฉยๆอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับคันนี้มีปลดล็อกนะครับปักตรงรุ่นนะครับแล้วก็มีของเรื่องของ Wi-Fi นะครับ ARS นะครับตัวนี้ใช้ F2S นะครับทำให้ดูนะฮะมีรถสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะฮะจะหลีหน้าจอนิดนึงนะครับเปิดมือถือนะครับเอา Wi-Fi นะครับเปิด Wi-Fi นะครับจับที่ตัวของ ARS นะครับขึ้นแล้วนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับตัวนี้ก็อัปเฟิร์มแวร์ใหม่แล้วด้วยนะฮะจะขึ้นได้เร็วนะครับผมเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้ก็พามือถือขึ้นไปแล้วนะครับจะเป็นของ iPhone X นะครับผมเปิด YouTube นะครับก็รองรับ YouTube เรียบร้อยนะครับแล้วนะครับตัวนี้ก็จะใช้วอลลุ่มไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นคลิปเสียงไฮเรสนะครับเนี่ยผมแค่เปิดแค่17นะครับก็ฟังในระดับปกติได้แล้วนะครับซึ่งในหลายค่ายเนี่ยต้องเปิดวอลลุ่มสูงนะครับผมมีลูกค้าก็ยังสามารถที่จะสั่งไปสั่งตัว Apple นะครับครับไอตัว Google Mapเพชรประดับยนต์นครสวรรค์สาขา2สาขา2ก็อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์นะครับเนี่ยสั่งได้นะครับเห็นไหมฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของกล้องหน้านะครับคันนี้มีการเพิ่มกล้องหน้ากะระยะด้วยนะครับผมทำเป็นสวิตช์นะครับเปิดครับโป๊ะนะครับนี่ครับมาพร้อมเส้นเลยนะครับแล้วก็ยังได้ตามวงเลี้ยวเลยนะครับเส้นกะระยะนี่นะฮะเมื่อกี้ผมวัดระยะให้ลูกค้าแล้วนะฮะก็อยู่เส้นปาดสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30-40 เซนติเมตรนะครับก็ประมาณ1ฟุตนะครับผมก็เป็นการช่วยระวังนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยลูกค้าก็มีกล้องหลังเดิมอยู่นะครับใส่เกียร์ถอยหลังนะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับระบบกล้องหลังก็ใช้ได้นะครับก็ยังได้ตามวงเลี้ยวเหมือนเดิมนะครับเส้นกะระยะนะครับโอเคผมเดินหน้าเป็นกล้องหน้าครับนะฮะแล้วก็ผมไม่ใช้ผมปิดสวิตช์ได้เลยก็จะกลับมาที่ปกตินะฮะอีกทีนะฮะผมเปิดกล้องหน้าช่วยกะระยะนะครับตัวนี้ก็นะครับก็ติดตั้งนะครับมีปลั๊ก OEM ด้วยนะครับก็สำหรับรถลูกค้าที่ใช้ Civic กับ CRV นะครับในรุ่นปีเดียวกันนี้เป็นจอลักษณะนี้นะครับสามารถเพิ่มได้เลยนะครับกล้องหน้าช่วยกะระยะนะครับอันนี้ก็กล้องหน้าช่วยกะระยะพับกระจกออโต้นะครับแล้วก็มีเรื่องของเบ้าฟิล์มอะไรนิดหน่อยแต่ผมไม่ได้ค่อยได้ถ่ายนะครับมีปลดล็อกใส่ Wi-Fiก็กล้องช่วยกะระยะนะครับลูกค้าสนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับระบบไฟไม่มีปัญหาเลยนะครับนะครับระยะวิ่งมาแค่นี้เองนะครับ260นะครับป้ายแดงใหม่ๆเลย0882863189นะครับลูกค้าติดตั้งงานตัวนี้นะครับสนใจนะครับก็ใต้ด้านล่างของคลิปนะครับก็จะมีรายละเอียดเพียบเลยนะครับสวัสดีครับ